เช็คสถานะด่วนเราไม่ทิ้งกันโอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่าใหม่รีบตรวจสอบสถานะเลยวันนี้เราไม่ทิ้งกันโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทอีก 1.1 ล้านคนเผย12พฤษภาคมนี้เตรียมจ่ายเงินอีก 1.6 ล้านคนนายลวรแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 1.1 ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมที่เคยได้รับเงินงวดแรกแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจะได้รับเงินเป็นเดือนที่2นายลวรกล่าวต่อว่าส่วนวันที่12พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้อีก 1.6 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกโดยจะได้รับเงินเยียวยารวดเดียว 10,000 บาททั้งนี้การจ่ายเงินในเดือนที่2สำหรับผู้ที่ได้รับเงินงวดแรกในเดือนเมษายนนั้นกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ตรงกับวันที่ได้รับในงวดแรกนายลวรกล่าวอีกว่าโดยกระทรวงการคลังได้เริ่มจ่ายเงินงวดที่2ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งตรงกับวันแรกที่จ่ายเงินในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามหากการจ่ายเงินในงวดที่2ตรงกับวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์กระทรวงการคลังจะเลื่อนมาจ่ายในวันจันทร์แทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ